สนับสนุนรายการโดยบริษัทอริยธนกุลซัพพลายจำกัดศูนย์รวมอะไหล่เครื่องยนต์ดีเซลช่วงล่างชิ้นส่วนตัวถังรถกระบะทุกยี่ห้อทุกรุ่นซื้อขายซากรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร038-289-062-3 081-863-2890 081-865-4538สวัสดีค่ะอมรรัตน์สิงห์สิรินะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะณรายการพุทธบารมีธรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตค่ะวันนี้นะคะอมรรัตน์ก็ไม่ได้มาท่านเดียวเหมือนเช่นเคยนะคะเรามีพี่ๆจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพี่ๆทั้ง3ท่านกันก่อนนะคะว่ามีใครกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญคุณพี่มนแนะนำชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเรียงเสียงใดและมาจากไหนคะพี่หมูค่ะพี่สมพศรนะคะทานสิริสกุลค่ะพี่อยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะนะคะพี่หมูนะคะสมพศรจากจังหวัดนนทบุรีค่ะหนึ่งในสมาชิกจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจสวัสดีค่ะพี่มนนะคะเดี๋ยวเชิญแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะพี่ปริยามนเลิศกิจเจริญผลนะคะชื่อเล่นชมนนะคะมาจากรังสิตค่ะรังสิตนะคะค่ะสวัสดีคุณพี่ตุ่มนะคะท่านที่3ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะกัญญารัตน์วัฒนกิจพิสารค่ะอยู่จังหวัดนนท์ค่ะตุ่มค่ะนะคะก็ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกับพี่ๆจิตอาสาทั้ง3ท่านของเราในวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของพี่ๆนะคะว่ามีความภาคภูมิใจอย่างไรนะคะที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่9นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามพี่หมูก่อนแล้วกันนะคะความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในรัชกาลของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรามีความภาคภูมิใจอย่างไรบ้างคะพี่วีภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้เกิดในรัชกาลของพระองค์นะคะตรงจุดนี้เพราะว่าท่านทรงทำอะไรทุกอย่างให้พวกเราตรงจุดนี้ค่ะภาคภูมิใจจริงๆค่ะนะคะพี่หมูของเราก็บอกว่ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่9ค่ะทางด้านพี่มนล่ะคะปิริยะมนนะคะมีความภาคภูมิใจอย่างไรบ้างคะในตัวของพี่มนเองก็มีความรู้สึกว่าเกิดมาในรัชกาลของรัชกาลที่9นะคะคือได้เกิดมาในที่มีพ่อเป็นแบบอย่างกับลูกเดินตามแบบอย่างที่พ่อทำไว้นะคะเกิดความภาคภูมิใจพ่อจะสอนทุกอย่างคือให้รู้จักซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานของตนเองที่พ่อเป็นแบบอย่างเราก็ทำตามแบบอย่างด้วยความภาคภูมิใจค่ะค่ะทางด้านคุณพี่ตุ่มนะคะมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่9นะคะอย่างไรบ้างคะพี่พ่อของเรานะคะเป็นผู้ให้ค่ะแล้วก็เวลาจะมีที่แบบประชาชนที่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะเสด็จไปทุกที่ที่ประชาชนเดือดร้อนท่านจะดูแลประชาชนของท่านโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะว่าร่างกายท่านเลยท่านก็สู้ทุกอย่างค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่ๆจิตอาสานะคะทำความดีด้วยหัวใจนะคะนอกจากมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดเป็นลูกพ่อหลวงในรัชกาลที่9นะคะมีความประทับใจอย่างไรบ้างนะคะอย่างที่เราทราบกันมากว่า70ปีที่ท่านทรงครองราชนะคะซึ่งท่านก็ได้มีปรัชญาในการครองราชของท่านเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนนะคะโครงการกว่า 4,000 โครงการนะคะในช่วงระยะ70ปีที่พ่อหลวงของเราทำมาประทับใจกับโครงการต่างๆของพ่อหลวงเรายกตัวอย่างอาทิโครงการหรือได้มีโอกาสไปสัมผัสในโครงการนั้นๆหรืออย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญพี่หมูก่อนเลยค่ะที่ประทับใจเนี่ยก็คือว่าท่านเนี่ยค
ครงการหลายๆอย่างของท่านที่เราได้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นฝายน้ำทำฝนเทียมจีปาถะแต่ตรงเนี้ยที่พี่ทรงประทับใจท่านมากเพราะว่าท่านห่วงใยเราห่วงใยประชาชนห่วงลูกๆนะคะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยท่านทรงงานหนักทั้งวันแล้วเราเนี่ยเป็นลูกท่านเนี่ยท่านก็ยังห่วงใยถึงแม้ที่ตอนที่สมเด็จย่าท่านทรงป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลท่านได้คิดดูท่านเหนื่อยแค่ไหนท่านก็ยังต้องทรงไปเยี่ยมสมเด็จย่าทุกวันตรงนี้เป็นสิ่งที่พี่แบบประทับใจท่านมากเลยท่านได้เป็นลูกที่ดีแล้วเราก็แบบเห็นแล้วแบบภูมิใจจริงๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นความประทับใจเกี่ยวกับพ่อหลวงของเรานะคะเพราะว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตของเราก็ว่าได้ว่าตั้งแต่เราเกิดมานะคะเราก็ได้มาเกิดในสมัยของพ่อหลวงนะคะทางพี่มนต์ล่ะคะมีความประทับใจอย่างไรบ้างที่มีความรู้สึกว่าได้มีโอกาสไปสัมผัสหรือว่าได้มีโอกาสเห็นกับในพระราชกรณียกิจของพ่อหลวงของเราแล้วมีความรู้สึกว่ามีความประทับใจแล้วอยากจะน้อมนำสิ่งที่ท่านตรงนั้นเนี่ยแล้วนำมาใช้ประทับใจตรงไหนบ้างคะพี่ส่วนของพี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะคะค่ะเพราะว่าพี่เห็นท่านเนี่ยเป็นคนที่ค้นคิดแล้วก็ดูทุกอย่างที่เป็นโครงการของการเกษตรนะคะคือทำดินแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะบอกว่าท่านเนี่ยสามารถดินเนี่ยที่ไม่ดีอ่ะท่านก็สามารถที่จะทำให้ดีกลับมาได้ดีต่อการเพาะปลูกนะคะเพื่อที่บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองเกษตรนะคะอาหารเนี่ยเป็นหลักเลยท่านก็มาดูแลพื้นดินตรงนี้นะคะแล้วทุกวันเนี่ยคือน้อมนำตรงนี้ค่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันพี่ก็มีทำเกษตรนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่เข้าใจในการดูแลดินเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าใช้พวกเคมีใช้พวกอะไรพวกนี้นะคะเป็นเรื่องของการเสื่อมเสียของดินนะคะแต่ท่านเน้นดูแลเรื่องดินให้อุดมสมบูรณ์เป็นหลักตรงนี้ค่ะประทับใจมากทรัพยากรนะคะอย่างที่ทราบกันมาว่าเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีป่าในนามีข้าวมีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะคะเป็นป่าเป็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ราบลุ่มที่ดอนที่เขาซึ่งพ่อหลวงของเราเนี่ยไปในทุกพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปดูแลประชาชนของท่านนะคะทั่วทุกหัวแห่งไม่ว่าจะยังไงท่านได้ทรงงานหนักเป็นอย่างมากเลยนะคะในส่วนของพี่กัญญารัตน์ล่ะคะมีความประทับใจเกี่ยวกับพ่อหลวงของเราอย่างไรบ้างคะพ่อหลวงนะคะจะยึดถือการประกอบอาชีพโดยสุจริตค่ะซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ยึดในการประหยัดอดออมคือว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นท่านก็จะไม่ฟุ่มเฟือยค่ะในชีวิตประจำวันท่านก็แบบอยู่ในมัธยัสถ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามเศรษฐกิจไม่ได้มีความแบบฟุ่มเฟือยหรือว่าจะต้องไปตามกับคือการใช้ชีวิตให้อยู่โดยสุขนะคะให้อยู่โดยสุขนะคะก็จะเป็นปรัชญาหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเราเดี๋ยวเราเข้ามาสู่โครงการนี้ที่พี่ๆได้มานั่งกันอย่างภาคภูมิใจนะคะแม้แต่ส่วนตัวของอมรรัตน์เองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปเรียนสมัครในโครงการนะคะแต่ว่าก็ได้ไปช่วยงานในส่วนของอื่นๆนะคะคิดอย่างไรคะตอนนั้นที่สำนักพระราชวังมีการประกาศโครงการนี้ขึ้นมาว่าทุกคนสามารถไปทำงานเป็นจิตอาสานะคะเปิดเริ่มรับสมัครตั้งแต่1ถึง30กันยาทั่วทุกประเทศเลยนะคะพี่หมูคิดยังไงคะพอได้ข่าวโครงการนี้ไปสมัครเลยทำหรือยังไงคะทำไมคิดว่าเอ๊ะฟังแล้วฉันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการนี้แล้วไปสมัครงานตอนที่พี่ได้ข่าวทีแรกอะพี่ก็ยังงงเอ๊ะทำอะไรกันมันเป็นยังไงแล้วพอดีพี่ก็เลยโทรก็เลยคุยกับเพื่อนคนนึงที่เขาไปสมัครก่อนก็เลยถามมันเป็นยังไงอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังแล้วเออดีนะโครงการนี้พี่ก็เลยไปคิดว่าตัวเราไปแต่เช้าแล้วนะพี่ไปถึงสำนักพระราชวังเนี่ยหกโมงเช้าน้องเชื่อมะคิวจากนายหน้าสำนักพระราชวังออกไปข้างนอกพี่ตกใจเขาทำอะไรเขาเดินขบวนกันเหรอแต่เปล่าเปล่าเปล่า
ขาเข้าคิวเพื่อจะรับบัตรคิวโครงการนี้เพื่อจะรับบัตรคิวตรงจุดนี้พี่ไปถึงตรงนั้นน่ะ6โมงกว่าๆวันนั้นกว่าพี่จะเสร็จเรื่องกว่าจะสมัครกว่าจะได้รับบัตรเข้าไป4ทุ่มก็คือไปถึงตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยคนเยอะมากต้องไปรอคิวใช่จริงๆแล้วที่เราตามที่ว่าเราไปสมัครเนี่ยน่าจะเป็นเอาบัตรประชาชนไปยื่นแล้วก็ไปลงชื่อแล้วทำไมถึงได้ใช้เวลาถึง4ทุ่มเลยอะคะคือประชาชนหลั่งไหลมามากคือทุกคนทราบข่าวตรงนี้ใช่ไหมคะก็อยากจะมาอยากจะมาเป็นจิตอาสาอยากจะมาทำความดีเพื่อพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายตรงจุดนี้ก็แห่กันมาโดยที่ไม่นัดหมายแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าไอ้เจ้าจิตอาสาที่พูดถึงเนี่ยทำอะไรบ้างทุกคนดั้งด้นมาฉันจะสมัครนะฉันจะสมัครนะแล้วก็ตรงจิตพอมาทราบทีหลังพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันน่ะท่านก็ได้ประทานเสื้อแล้วก็มีหมวกนะคะแล้วก็มีผ้าพันคอแล้วก็ยังมีสมุดรุ่นนี้คือสมุดทำความดีที่ทุกครั้งเนี่ยที่เราไปทำความดีจะมีสแตมป์ตรงจุดนี้จะมีสแตมป์ด้วยนะคะนะคะเวลาที่เราไปสมัครนะคะอันนี้จะเป็นสมุดทำความดีนะคะของผู้หลวงถึงสมาชิกทุกคนเนี่ยจะได้รับสมุดนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เราทำงานแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดมีสแตมป์ให้นะคะเป็นสแตมป์ความดีนะคะท่านผู้ชมว่าทำหนึ่งครั้งเราก็จะมีความภาคภูมิใจกับสแตมป์ของเราหนึ่งครั้งนะคะแต่ของพี่เนี่ยได้น้อยไม่ใช่อะไรหรอกบางทีพี่ไปโดยชนิดที่เรียกว่าไม่ได้เข้าไปที่พระราชวังพอรู้ว่าตรงจุดไหนเขามีทำเราก็ประสานกับเพื่อนว่าวันนี้ทำที่นี่นะเวลากี่โมงเราก็นั่งรถไปเองแล้วก็ไปเจอกันจุดนั้นเราไปที่สำนักเนี่ยเขาก็จะถามว่าวันเนี้ยเราจะไปทำอะไรตรงจุดนี้เขาก็จะเขียนอย่างสมมุติว่าเมื่อตอนที่เมื่อไม่กี่วันเนี้ยที่นะพี่ก็ไปประกอบอาหารไปช่วยประกอบอาหารไปทำอาหารใช่ค่ะไปช่วยการทำกับข้าวไปหั่นผักไปทำอะไรต่ออะไรไปช่วยกันอยู่ตรงนั้นทั้งวันถ้าก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเป็นไปตัดต้นไม้ไปช่วยลอกท่อมั่งไปช่วยกันอะไรอ่ะในน้ำที่มันมีผักตบชวาไปทำความสะอาดคูคลองเพื่อที่จะไม่ให้มันตันมันอะไรค่ะเพราะพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเนี่ยท่านรับสั่งท่านคงท่านเกรงว่าน้ำจะท่วมท่านก็เลยเกณฑ์พวกเราแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกทหารของท่านท่านก็กลัวว่าประชาชนลงไปอาจจะบาดเจ็บหรืออะไรก็ส่วนมากที่หนักๆ ก็จะเป็นพวกทหารของท่านลงไปแล้วพวกเราก็จะช่วยกันพวกผู้หญิงมากคนแก่มากมีอายุมากแล้วแต่จะเกณฑ์บางคนก็จะช่วยอย่างเงี้ยช่วยแจกอาหารค่ะน้ำมากแล้วแต่นะคะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำทุกวันนะคะพี่ปิระยะมนนะคะพี่มนของเราเป็นยังไงบ้างคะได้ยินโครงการนี้วันแรกที่ไปสมัครที่ไหนใช้เวลานานไหมแล้วแบบว่าชวนเพื่อนกันไปหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเล่าความรู้สึกให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงค่ะค่ะพี่ก็ต้องขอบคุณพี่หมูเพราะว่าได้ข่าวจากพี่หมูส่งไลน์มาชวนกันไปบอกต่อกันไปบอกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็อื้อไปนะอะไรเงี้ยพอเอิญเราไปเนี่ยเหมือนเราเป็นน้องพี่เขาก็คอยบริการไปตรงนี้ก็เลยไม่ได้ช้าเหมือนพี่เขาอะค่ะใช้เวลาวันนั้นก็ไปแต่เช้า8โมง9โมงคนเยอะไหมคะวันนั้นที่ไปสมัครแต่คือเรารู้ว่าคนเยอะแต่เราต้องไปเช้าไงคะเพื่อที่เราจะได้เร็วกว่าคนอื่นเราจะได้เสร็จก่อนคนอื่นค่ะหลังจากที่พี่เขาก็พาไปนู่นนี่นั่นโน่นเพราะพี่ก็ผ่านมานะคะสมัครตรงนี้ทำตรงนี้กรอกเอกสารตรงนี้อะไรเงี้ยก็ไวหน่อยเสร็จจากนั้นเราก็พากันไปทำดอกไม้จันทร์เป็นงานแรกเลยที่ค่ะเป็นงานแรกนะของน้องค่ะพี่กัญญารัตน์ล่ะคะไหนลองเล่าซิวันแรกที่ไปสมัครกับโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจของพ่อหลวงเนี่ยในวันนั้นไปสมัครยังไงคะพี่ใช้เวลานานไหมวันนั้นไปสมัครก็ไม่นานนะคะเพราะว่าก่อนที่จะไปเนี่ย ก็ไปช่วยทำกับข้าวของกองทัพทำก่อน ไปช่วยเขาหั่นผักทำกับข้าวอะไรเงี้ยแจกของค่ะเพราะช่วงนั้นคนจะเยอะเพราะว่าใกล้วันปิดแล้วนะคะปิดที่จะไหว้พระบรมศพท่านนะคะพอเสร็จแล้วก็ไปสมัครก็คนจะไม่เยอะมากเลยก็ไปกับเพื่อนก็ดีใจนะคะที่เราได้มาเป็นจิตอาสาของพ่อเป็นส่วนหนึ่งของงานครั้งนี้ก็
ก็ดีใจมากอะค่ะคือไปก็คนไม่เยอะเลยพูดถึงคนไม่เยอะมากอะค่ะไม่เหมือนตอนแรกๆที่ไปอาจจะเป็นช่วงๆไปนะคะค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นพี่รัฐพูดถึงได้มีโอกาสไปทำกับข้าวเลี้ยงสำหรับคนที่เข้ามากราบพระบรมศพที่พระราชวังใช่ไหมคะพี่หมูได้มีโอกาสไปกราบพ่อหลวงของเรากี่ครั้งคะเป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าให้ฟังซิถ้าจะนั่นก็เป็น10ครั้งเป็น10ครั้งเลยเป็น10ครั้งค่ะคือบางครั้งเนี่ยช่วงที่ท่านสวรรคตใหม่ๆตอนนั้นคนจะเยอะค่ะพี่บอกว่าบางคนไปกันเป็นรอ6ชั่วโมง8ชั่วโมงอย่างนั้นเลยน้อยค่ะนั่นน้อยไป12ชั่วโมงค่ะโอ้โหสถิตินะคะ12ชั่วโมงทั้งที่ครั้งแรกตอนที่ท่านสวรรคตใหม่ๆอ่ะนะพี่ได้เข้าไปคือไปนำอาหารทำกันจากที่บ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็ประสานกับปติ๊กตึ๊งร่วมกตัญญูมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเขาว่าเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะไปนะแล้วเขาก็ถามพี่มาพี่มีอะไรวันนี้พี่จะบอกว่าวันนี้พี่มีข้าวผัดนะมีก๋วยเตี๋ยวนะมีน้ำนะเขาก็จะบอกเดี๋ยวผมจัดโต๊ะไว้ให้พี่เข้าทางนี้พี่ก็ไปแจกนี้ทุกวันพี่ก็เห็นคนนะโอ้เยอะมากเนาะใช่ค่ะแล้วพี่ก็จะให้เยอะมากเลยพี่ก็จะให้กำลังใจบอกป้ามากี่ชั่วโมงมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะบอกเท่านี้แล้วก็บอกสู้ๆนะคะสู้ๆนะน่ะพอถึงเราเองค่ะไปตั้งแต่ตีสามสองทุ่มพี่เพิ่งจะได้ข้าวทั้งวันเลยทั้งวันค่อยๆกระดึบแล้วใส่แล้วเราก็ใส่ชุดเรียบร้อยมากวันนั้นอ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บโหนับกันกี่ชั่วโมงนะกี่ชั่วโมงเก้าอี้ก็ไม่มีนั่งกว่าเราจะไปถึงเต็นท์ที่เขาจัดเก้าอี้ให้เรานั่งนั่งอยู่กับพื้นบ้างอะไรบ้างพอถึงเวลาเดินก็แห่ก็รีบลุกเดินอะไรอย่างเงี้ยพอจะนั่งบอกจริงๆทรหดแต่พอเข้าไปปุ๊บความรู้สึกที่ว่าเราต้องรอ12ชั่วโมงนะมันหายไปหายไปเลยแล้วน้องคิดดูสิพวกหน่วยที่เขารู้จักกันนะเขาก็รู้ว่าเราเข้าอ่ะเขาก็ถามพี่อยู่ไหนอะไรไงบอกไม่เป็นไรพี่สู้ตายพี่สู้ตายทุกคนสู้กันหมดนะพี่พาน้องๆมาใส่ชุดเดียวกันหมดเลยมาสู้ตายบอกสุดๆจริงๆเลยนะบอกแต่ก็เข้าไปก็โอเคประทับใจมากแต่หลังจากนั้นน่ะก็คือว่าพอพี่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าพี่ก็จะนั่งสาย82วนมาแล้วพี่ก็จะเดินแล้วๆๆมาพอพี่เห็นปุ๊บอุ๊ยวันนี้คนน้อยพี่ก็จะวิ่งเข้าไปละอย่างน้อยบางทีพี่ไม่ใส่กระโปรงพี่ก็จะมายืนทางนี้เราก็เลยเข้าไปได้จำนวนแต่มีคนจำนวนเยอะที่ไปเรียกว่าเป็น30 40ครั้งก็มีเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะเนาะอย่างพี่มนต์แล้วคะได้มีโอกาสไปกราบพ่อหลวงกันประมาณกี่ครั้งคะของพี่นี่เข้ากับท่านหนึ่งครั้งในฐานะเจ้าภาพร่วมค่ะพอทราบข่าวในกลุ่ม Love and Faith ของเราเนี่ยไปเป็นกลุ่ม50คนนะคะพอรู้ปุ๊บเนี่ยวันที่3เราจองเป็นเจ้าภาพร่วมเลยในกลุ่มของเรานะคะแต่หลังจากนั้นมาเกือบ5เดือนกว่าจะได้เข้ากราบนะคะค่ะก็ได้เข้าไปกราบท่านพอเวลาเข้าไปถึงแล้วแบบความรู้สึกเราใช่ค่ะเป็นความรู้สึกที่เศร้าสะเทือนใจนะคะพูดไม่ออกค่ะค่ะเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายได้มันอยู่ในใจอ่ะนะคะแล้วพี่กัญญารัตน์ล่ะคะได้มีโอกาสเข้าไปกราบพระบรมศพของพ่อหลวงเรามากน้อยแค่ไหนคะของพี่ได้ไปกราบผลเดียวเองค่ะเพราะว่าพอไปจะไปผลที่สองเนี่ยคนแน่นมากเลยก็ได้แค่ไปถ่ายรูปที่ตรงธรรมศาสตร์นะคะที่เขามีถ่ายรูปให้ฟรีของเราด้วยอะค่ะก็ไปแค่ผลเดียวแล้วก็นอกนั้นก็คือไปช่วยเขาทำกับข้าวค่ะไปรู้สึกว่าจะช่วยทำกับข้าวบ่อยมากนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาของพี่ๆจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจนะคะว่าพี่ๆของเราเนี่ยได้มีความประทับใจอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับพ่อหลวงแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาพักเบรกกันสักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมาสนทนาคุยกับพี่ๆจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจว่าตั้งแต่เริ่มสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยไปทำอะไรที่ไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ก่อนที่จะถึงวันสำคัญซึ่งระวางไว้เนี่ย25 26 27 28
หรือบางหน่วยงานอาจจะเป็นจนถึงวันที่29เนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในเทปที่2เบรกที่2ของเรานะคะว่าจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเนี่ยเราไปทำอะไรกันบ้างค่ะสักครู่นะคะสนับสนุนรายการโดยพรธนกุลบอดี้พาร์ทจำหน่ายอะไหล่รถยนต์รถกระบะมือสองของใหม่ของไต้หวันทุกรุ่นทุกยี่ห้อติดต่อสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์033-044-225 081-554-7740